กลายเป็นความจริงสักทีนะครับหลังจากที่มีข่าวหลุดออกมานานหลายเดือนครับว่าสาวๆเกิร์ลกรุ๊ปจากเกาหลีอย่าง Blackpink จะได้มีการร่วมฟีเจอริ่งกับ Lady Gaga ในผลงานอัลบั้มชุดใหม่ครับและณวันนี้เรื่องที่เคยเป็นข่าวลือก็กลายเป็นความจริงอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับหลังจากมีรายชื่อเพลงหลุดออกมาในโลกออนไลน์แล้ว Lady Gaga ก็เลยจัดการโพสต์รายชื่อเพลงรวมทั้งศิลปินที่มาร่วมงานในอัลบั้มใหม่ล่าสุดของเธอลงในโซเชียลมีเดียส่วนตัวซะเลยครับโดย Lady Gaga เองได้โพสต์ภาพใน Instagram ส่วนตัวนะครับแล้วก็ทำเอาแฟนๆตื่นเต้นกันไปทั่วหน้าล่ะครับหลังจากได้เห็นภาพรายชื่อ16บทเพลงในอัลบั้มที่6ของ Lady Gaga ที่มีเพลงโปรโมทที่ชื่อว่าStupid Love แต่สิ่งที่ทำให้เอาหลายๆคนฮือฮาก็น่าจะเป็นรายชื่อของศิลปินที่มาร่วมฟีเจอริ่งในแต่ละบทเพลงของ Lady Gaga ในอัลบั้มนี้ครับไม่ว่าจะเป็น Ariana Grande ในเพลง Rain On You ศิลปินอังกฤษในตำนานอย่าง Elton John ในเพลง Shine From Above และซุปเปอร์สตาร์ K-POP อย่าง Blackpink ในเพลง Sour Candy ครับการประกาศรายชื่อบทเพลงผ่าน Instagram ครั้งนี้ของ Lady Gaga นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่แฟนๆไปเห็นภาพปกอัลบั้มใหม่ของเธออัลบั้มนี้ครับที่มีชื่อว่า Chromatica ในเว็บไซต์ Target ซึ่งเป็นภาพปกหลังที่มีการเปิดเผยรายชื่อเพลงทั้งหมดครับแถมเพลง Stupid Love ของเธอก็ยังถูกปล่อยออกมาก่อนที่จะมีการปล่อยเพลงอย่างเป็นทางการอีกด้วยแล้วครับนอกจากนั้นยังมีภาพการถ่ายโปรโมทอัลบั้มก็ถูกปล่อยออกมาตั้งแต่ต้นเดือนครับเรียกว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนที่ Lady Gaga เองจะบอกชาวโลกด้วยตัวเองซะอีกครับแต่อย่างไรก็ตามณเวลานี้วันนี้เนี่ย Lady Gaga เองยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าอัลบั้มใหม่ของเธออัลบั้มนี้เนี่ยจะปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการวันไหนครับหลังจากที่เธอประกาศมาครั้งแรกว่าอัลบั้มจะถูกปล่อยในวันที่10เมษายนแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลกเธอจึงตัดสินใจเลื่อนกำหนดการที่ว่าออกไปครับโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่ามันคือช่วงเวลาที่น่ากลัวและน่าใจหายที่สุดสำหรับพวกเราทุกคนขณะที่ฉันคิดว่างานศิลปะคือสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดที่เราจะมอบความสุขให้กันและเยียวยากันได้ในช่วงเวลาแบบนี้แต่ฉันยังรู้สึกว่ามันยังไม่ถูกต้องอยู่ดีที่ฉันจะปล่อยอัลบั้มออกมาในเวลาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับโรคระบาดนี่คือข้อความที่ Lady Gaga ได้ประกาศผ่านทาง Twitter ส่วนตัวนะครับพร้อมกับระบุชัดเจนครับว่าเธอจะประกาศวันปล่อยอัลบั้มอย่างเป็นทางการให้ทุกคนได้ทราบเมื่อพร้อมครับและถึงแม้ว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดของ Lady Gaga จะไม่ได้เป็นการประกาศวันปล่อยอัลบั้มใหม่อัลบั้มนี้นะครับแต่การยืนยันรายชื่อศิลปินที่จะมาร่วมงานของเธอในอัลบั้มนี้โอ้โหทำให้ทุกคนตื่นเต้นกันไม่น้อยแล้วครับซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับการที่เราได้เห็นรายชื่อของ Blackpink อยู่ในอัลบั้มของ Lady Gaga ศิลปินที่ได้รับการยกย่องในฐานะศิลปินตัวจริงมันก็น่าจะทำให้เราเข้าใจได้แหละครับว่าเกิร์ลกรุ๊ปจากเกาหลีอย่าง Blackpink ณวันนี้ในระดับโลกนั้นพวกเธอก็ตัวจริงไม่แพ้ใครครับ